สวัสดีครับเพื่อนผู้รักการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ DIY เกษตรนะครับจะมาแนะนําท่านครั้งนึงเรื่องการปลูกผักโคนโดนะครับแบบไม่ใช่ดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านะครับเรานะครับมีวิธีการยังไงนะครับก็มาดูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นนะครับเป็นคอนโดผักที่เราปลูกแบบไม่ใช่ดินจะเห็นว่ามีน้ําปลูกขึ้นมานะครับก็ใช้น้ํานะครับใช้น้ําแล้วก็ผลิตระบบที่ว่าระบบแอโรโพนิกนะครับให้มันนะครับหยดลงไปโดนกับรากของผักนะครับเดี๋ยวท่านดูนี่ก็ได้นะครับนี่นะครับก็จะมีรากนะครับรากอย่างนี้นะครับของต้นผักมันก็จะโดนกับน้ําสารอาหารที่เราใช้ก็คือปุ๋ย AB นะครับคืออันนี้มันเป็นแบบชุดเรียกว่าผักคอนโดเหมาะสำหรับครัวเรือนเพื่อปลูกผักไว้กินเองนะครับที่ท่านที่จะกลัวเรื่องยาฆ่าแมลงสารเคมีเนี่ยผมแนะนําให้ทําวิธีนี้เราก็เอาแค่คอนโดเดียวก็พอนะครับก็พอสำหรับคุณครัวเรือนนะครับ 3-4 คนเนี่ยผมว่านะครับเพียงพอแล้วก็ง่ายคือวิธีการนี้ง่ายมากเพราะว่าเราไม่ต้องไปคอยรดน้ำไม่ต้องคอยไปใส่ปุ๋ยพ่นดินอะไรนะครับบางคนอาจจะกลัวเรื่องของไนเตรตตกค้างนะไหมอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนนะครับการย่อยสลายของมันเป็นไปได้มากอยู่แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าท่านไม่มั่นใจก็พอผักเริ่มโตขนาดนี้ที่จะกินได้นะครับแล้วก็เทน้ำสารอาหารที่มันมีปุ๋ย AB อยู่ออกแล้วก็เติมน้ำเปล่าเขาเดินน้ำเปล่าสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วก็จะมั่นใจได้เลยว่าเราปลอดภัยจากเรื่องของสารเคมีแน่นอนนะครับยาฆ่าแมลงเราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตามมาเลยนะครับนี่จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กนะครับอันนี้เป็นคอนโดสูงขนาด1เมตรนะครับเราใช้ถังขนาด20ลิตรแล้วก็เจาะเป็นช่องอย่างนี้นะครับเจาะเป็นช่องนี้36หลุมอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะครับเป็นบัตเตอร์เฮดนะครับสองคอนโดนี้มันเป็นเฮดนะครับเป็นผักสลัดที่ท่านสามารถปลูกไว้กินเองได้วิธีการนี้ครับก็ถ้าท่านปลูกแล้วเนี่ยผมถ้าท่านอยากจะประหยัดนะครับแนะนำง่ายๆก็คือว่าเราก็นะครับเก็บต้นพันธุ์ไปด้วยนะครับเตรียมทำไว้ด้วยเดี๋ยวตามกล้องตามมาทางนี้ครับนะครับนี่ครับอันนี้ผมปลูกในคอนโดนะครับนี่นะครับปลูกในคอนโดแบบใช้ดินนะครับซึ่งการปลูกทีนี้ก็เราก็นะครับสามารถปลูกได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องคอยรดน้ำอันนี้แต่ว่าปลูกแนวตั้งได้ก็อยากเป็นที่วิธีการก็เอาอย่างนี้นะครับเอาพลาสติกมาอย่างนี้นะครับกับตากาพลาสติกมาเสร็จแล้วก็เอาผ้าพลาสติกหรือผ้าไวนิลเก่าของเรานะครับมาหุ้มนะครับมาหุ้มรอบๆนะครับรอบๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เจาะรูช่องอย่างนี้เราก็สูงก็ไปในถังอาจจะเป็นถังสีนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันคงรูปอยู่ไม่ให้ล้มนะครับแล้วก็สูบเข้าไปอย่างนี้นะครับสูบเข้าไปอย่างนี้เหมือนของผมนะครับสูบเข้าไปในถังถังนี้ไม่เอากระถางก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งแล้วก็ฝังดินนิดนึงนะครับแล้วก็เอาดินใส่นะครับก็ตรงข้อแกนกลางเนี่ยมันจะช่วยยึดไม่ให้มันล้มนะครับเป็นตัวเป็นโครงสร้างของมันให้มันล้มแล้วก็เราเจาะรูไว้อย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราตรงกลางเนี่ยเราใส่เศษอาหารใส่เศษอาหารใส่ไส้เดือนนะครับเหมือนคอนโดตัวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเศษอาหารครับมีอาหารมีอะไรใส่อาหารใส่เราใส่ไปในนี้นะครับก็จะเห็นกล้องดูใกล้จะเห็นไส้เดือนนะครับมีไส้เดือนออกมานะครับตัวนี้ก็จะช่วยย่อยนะครับช่วยย่อยเศษอาหารที่เราใส่เข้าไปแต่ละวันเสร็จแล้วก็จะเป็นปุ๋ยออกมาให้กับพืชผักของเรานะครับทีนี้ท่านที่นะครับต้องการที่จะไม่ซื้อเม็ดผักอีกเพราะว่าผักพวกนี้มันแพงนะครับเม็ดละบาทนะครับเราก็เก็บไว้อย่างนี้ครับให้มันเป็นต้นแก่แล้วก็มีเม็ดนะครับในหนึ่งดอกนี่อย่างครับใน1ดอกนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนะครับ20เมล็ดนี่นะครับเนี่ยนะครับต้องเห็นนะครับใกล้ๆนะครับก็จะเป็น20เมล็ดอย่างนี้พอได้เดี๋ยวกล้องตามมานะครับพอได้เป็นเมล็ดอย่างนี้อันนี้ก็ง่ายๆครับท่านก็นะครับมีนะครับขันพลาสติกเล็กอย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็เอามาหยอดนะครับเอามาหยอดลงไปในนี้ในไข่ฟองน้ำเอาน้ำใส่นะครับหายฟองน้ำให้เปียกแล้วก็เอาน้ำใส่ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาเม็ดผักของเราเนี่ยหยอดลงไปนะครับในฟองน้ำแต่ละอันเนี่ยนะครับก็มันก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับพออายุอันนี้ได้20วันนะครับเราก็เอามาใส่ไว้ในคอนโดนี้นะครับใส่ไว้ในคอนโดนี้หลังจากนั้นประมาณสัก40-45วันนะครับก็จะได้ผักประมาณขนาดนี้แล้วก็เก็บกินได้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับท่านก็ไม่ต้องมีนะครับลงทุนไปซื้อเมล็ดใหม่ก็เก็บเมล็ดไว้นะครับ
างท่านอาจจะคิดห่วงเรื่องว่าเราทำอย่างนี้เราใช้เสียบปลั๊กไปตลอดเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองไหมนะครับอันนี้ผมเขาบอกนะครับไม่ได้สิ้นเปลืองมากมายอะไรเพราะว่าเรามีระบบก็มาดูอีกได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าไซเคิลทามเมอร์คือตัวตั้งเวลาเห็นไหมครับมันจะออน20เซคันด์นะครับออฟ30นะครับก็คือว่านะครับ30นาทีนะครับออน30ออฟ30มินิทนะครับสามที่ปิด30นาทีเปิดแค่20วินาทีนะครับวันหนึ่งก็คือเปิดแค่6นาทีเดือนหนึ่งประมาณ8ชั่วโมงนะครับไม่ได้เยอะนะครับวันหนึ่ง6นาทีเดือนหนึ่ง8ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับจะสาธิตให้ดูว่าถ้าเราใช้ไซเคิลทามเมอร์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องการจะประหยัดไฟและอีกอย่างนึงปั๊มเราไม่เป็นปั๊มขนาดเล็กนะครับปั๊ม12โวลต์นะครับก็จะประหยัดไฟอยู่แล้วมีหม้อแกงไฟผมทำให้ดูนะครับนี่เราปิดตรงนี้นะครับเราปิดตรงนี้เราก็ต่อทามเมอร์เข้าไปนะครับเราก็ต่อไซเคิลทามเมอร์เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เปิดสวิตช์อาจารย์พอดูที่นี่นะครับเดี๋ยวพอดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมาแล้วครับผมเดี๋ยวคอยดูนะครับพอครบ20วิเนี่ยมันก็จะนะครับปิดนะครับก็จะปิดระบบนะครับคือเขาได้ทำมาจากโรงงานอันนี้นะครับแต่เครื่องทัมเมอร์เนี่ยเขาทำจากเห็นไหมครับระบบมันปิดแล้วนะครับก็จะเปิดแค่20วิปิด30นาทีนะครับระบบนี้เขาทำมาจากนะครับผมบริษัทEasy เนี่ยครับ Easy Garden เขาทำมาจากโรงงานแล้วตั้งระบบมาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็แค่เอามาต่อเข้ากับระบบนะครับก็จะช่วยประหยัดไฟนะครับฉะนั้นครัวเรือนที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองเนี่ยตามคอนโดนะครับคอนโดผักอย่างนี้นะครับปลูกแค่คอนโดเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับการปลูกผักไว้หรือพวกในครัวเรือนแล้วก็ใช้เป็นประดับบ้านก็ได้ครับนะครับทำให้ดูบ้านเราดูเขียวสวยงามแล้วก็สดชื่นนะอย่าลืมนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามได้ทางเพจ DIY เกษตรนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผม